สวาสดีหลานซอว่าสดซึ้นแสงมัวแดงหรือหน่อยหลานมาจากบันเด็กน้อยเอสเอสเวียงจันมาจากเฮือนเลขทีส14ปัจจุบันนี้หลานเียนจบเป็นที่เหียมห้อยแล้วและตอนนี้หลานได้เข้าฮิตเวียกย์ยูทีฮวงเฮียน,นานาซาดแลว้วสำหรับความแตกต่างกันระหว่างอตอนที่ได้รับกันช่วยเหลือดูแลจากบันเด็กและหลังจากที่พ้นจากการดูแลของบันเด็กแล้วหลานเห็นว่ามันมีความแตกต่างกัน,กนหลาย โดยเฉพาะแม่นการใช้ชีวิตเนาะในช่วงที่ว่าได้รับการดูแลเบื่องแงยงจากบันเด็กทุกอย่างแมนมีความสะดวกสบายเพื่อให้ความสะดวกสบายหลายด้านเลยเนาะบ่าว่าจะเป็นการเรียนการศึกษาที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งถือการกินอยู่ทุกอย่างแมนเพื่อับผิดชอบและให้ความสะดวกเมดทุกด้านแต่หลังจากที่พ้นจากการดูแลข,ของบันเด็กแล้วหลานเห็นว่า ทุกอย่างเขาต้องเริ่มโดยตนเองการตัดสินใจการใช้ชีวิตอย่างต่างๆเมนเขาต้องได้เพิ่งตัวเองเป็นหลักเลยเนาะและมันมีความสาคัญหลายสํหรับการให้การสนับสนุนผู้ที่ว่าพ้นออกจากการดูแลใหม่ๆเพราะว่าเขาเจ้าต้องการบทเรียนในขั้นพื้นฐานในการดํารงชีวิตตัวจริงในการดํารงชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมอื่นๆ โดยเฉพาะเป็นคําแนะนําและการช่วยเหลือปัจจัยภายนอกและสิ่งที่หลานอยากบอกให้กับน้องๆและมูเพื่อนเอออายน้องในทั่วโลกให้ฮัาหูคือทุกคนต้องมีความอดทนและขอให้ตั้งใจเฮียนและเก็บเกี่ยวเอาความหู้และโอกาสที่บัเด็กช่วยเหลือเฮาให้มีค่าหลายที่สุดเพราะว่าเวลาจบมาปึ๊บสิ่งที่เฮาต้องได้เพิ่งพาอาศัยคือความหู้และความสามารถของตนเอง และในปีต่อไปหลานอยากให้โครงการช่วยเหลือเด็กน้อย SOS หรือว่าบ้านเด็กน้อย SOS เวียงจันทน์เนาะอยากให้พัฒนาสีมือเด็กน้อยโดยเฉพาะเมนทางด้านคอมพิวเตอร์อการขรับขี่ต่างๆเพราะว่าขั้นพื้นฐานเมนเราต้องได้ดำรงชีวิตด้วยตนเองนั้นมันมีความสำคัญหลายในการขับขี่ยานพาหนะด้วยตนเองและสมาคือ คอมพิวเตอร์เมนเป็นหลักเลยในการเหนเวียงเนาะแล้วก็ทางด้านภาษาอังกฤษเมนอยากให้เอาใจใส่ในด้านนี้ให้หลายขึ้นเนาะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการขับขี่ไปมาเพราะว่ามันจะอำนวยความสะดวกให้แกชีวิตของเด็กที่ว่าพ้นออกจากการดูแลของบันเด็กใหมเพราะว่าเขาเจ้าจึงจะสามารถไปมาทางาทางนั้นนี่ได้ด้วยตนเองโดยสําหรับ ไม่นี่ร้านขอบใจหล,ลายๆ